สวัสดีครับครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับแพท Full Patch V6 นะครับก็นี่เป็นอัปเดตที่6แล้วนะครับก่อนจะขึ้นปีใหม่นะครับก็หลังปีใหม่ก็จะมีอีกอัปเดตนึงนะครับเป็นอัปเดตย้ายนักเตะหลังตลาดหน้าหนาวนะครับนะครับแล้วก็มาลงแพทกันเลยดีกว่าครับนะครับขอชี้แจงนะครับเหมือนเดิมครับสำหรับท่านใดที่ลงแพทมาตั้งแต่เวอร์ชันกันก่อนแล้วเวอร์ชันนี้ก็น่าจะไม่ลงไม่ยากหรอกนะครับน่าจะลงกันได้อยู่นะครับผมส่วนท่านใดที่เพิ่งได้แฟลไดท์ไปนะครับในแชทผมก็จะบอกนะครับแล้วนะครับว่าอัปเดตนี้นี่ไม่ต้องลงนะครับ 1-5 ไม่ต้องลงรอลงอัปเดต6ตัวนี้ไปต้นไปนะครับผมส่วนท่านใดที่ลงอัปเดตยังไม่ถึง5นะครับอย่างเช่นนักเรียน1 2 3 4อยู่อัปเดต5ยังไม่ลงท่านจะลงอัปเดต6ไม่ได้นะครับท่านต้องลงอัปเดต5ก่อนนะครับถึงจะลงอัปเดต6ได้นะครับส่วนเอาง่ายๆคือห้ามลงคาบอัปเดตนะครับต้องลงเรียงกันมาเลยนะครับผมฮะส่วนท่านใดพลาดอัปเดตตรงไหนก็สามารถพิมพ์ขอในแชทกลุ่มได้นะครับนะครับมาลงกันแล้วครับอันดับแรกก็ดาวน์โหลดอัปเดตมานะครับผมแตกไฟล์แล้วใส่รหัสนะครับรหัสนี้ก็จะพิมพ์บอกในข้อความแล้วนะครับผมกดตกลงไปครับเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับแล้วเข้ามาเราก็จะเจอโฟลเดอร์นะครับ Pro Evolution Soccer 2013ก็คือโฟลเดอร์เกมนะครับเราลงเกมไว้ตรงไหนฮะผมลงไว้ได้ดีนะครับโปรแกรมไฟล์นี่ครับโปร13นะครับผมเข้ามาแล้วคนนี้เป็นเซฟเกมนะครับโอเคอันดับแรกเอาง่ายๆครับเลยฮะลงเซฟเกมก่อนครับอยู่ในด็อกคูเมนต์นะครับโปรตรงนี้โปร13เซฟฮะตัวนี้นะครับผมในกรณีการลงเซฟเกมหรือลงทั้งแพททั้งหมดนะครับท่านที่เคยลงอัปเดตกันก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมจะสอนการลงแบบไม่ลงทับไฟล์เดิมนะครับเพราะว่าคอมบางคนลงทับไฟล์เดิมแล้วมีปัญหานะครับเช่นหน้าไม่เปลี่ยนหน้าเป็นตัวเทานะครับชุดเป็นสีเทานะครับเกิดจากการลงทับไฟล์แล้วมันลงทับไฟล์ไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เลยสอนลงแบบไม่ทับไฟล์ก็คือลบไฟล์เดิมออกก่อนแล้วลงไฟล์ใหม่เข้าไปแทนนะครับผมส่วนท่านใดที่อยากจะลงทับถามว่าลงได้ไหมลงได้นะครับไม่ว่ากันแต่ท่านก็คอยมาเช็คดูแล้วกันว่านักเตะคนไหนหรือชุดทีมไหนอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ค่อยแก้เป็นทีมๆไปนะครับผมนะฮะส่วนท่านใดที่จะเอาชาร์จแต่ชัวร์นะครับก็เนี่ยทำกันครับทำก็คือลบไฟล์เดิมออกก่อนนะครับไปลงอันใหม่เข้าไปแทนนะครับอันดับแรกครับเซฟเกมนะครับนี่ครับในที่นี้ตอนเราอยู่ในตัวอัปเดต6แล้วนะครับลงเซฟเกมก่อนนะฮะอันนี้ก็เราจะก๊อปปี้นะครับนะฮะแล้วก็จะลงทับไฟล์เดิมได้เลยนะครับหรือในกรณีนี้ผมจะทำการลบออกก่อนนะครับผมจะคลิกขวานะครับกดดีลีทนะฮะผมกดเย็ดเพื่อลบไฟล์เดิมออกไปก่อนนะครับเนี่ยลบจะลบ edit ออกไปนะครับสมมติผมกดเย็ดลบออกไปแล้วนะไอ้ไฟล์นี้ก็จะหายไปแล้วนะครับผมก็จะทำการ copy ในอัปเดตนะครับเอามาลงโอเคครับในกรณีลงเซฟเกมเสร็จแล้วนะครับปิดไปได้เลยกลับมาครับเข้ามาที่ Pro 13นะฮะเนี่ยครับแล้วก็มันก็จะมาเป็นโฟลเดอร์เกมเรานะครับนะฮะอันดับแรกมาที่เกมเพย์ทูครับเนี่ยเหมือนกันนะครับเข้ามาเข้า GDB ครับมันมีแค่ GDB อันเดียวครับแล้วเข้า GDB ตามเข้ามามีฟุตบอลกับสเตเดียมนะครับอันดับแรกเข้าฟุตบอลก่อนเอาเจออันนี้เอาครับฟุตบอลในตัวเกมเราตามโอเคครับเราจะเจอเยอะๆเลยอันดับแรกครับเราจะเจอไฟล์แมปเนี่ยไฟล์สำคัญนะครับให้เราลบในตัวเกมเราออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทำการ copyในอัปเดตมาลงแทนนะครับลบออกไปเลยนะครับนี่ลบออกไปเลยนะครับกดเย็ดนะครับลบออกไปเลยแล้วเราก็ copy เมื่อกี้สมมติว่าผมกดเย็ดลบไปแล้วนะแล้วเราก็ copy มานะครับ copy มาผ
มาวางแทนนะครับนี่กดทาร์ทนะครับวางแทนไปเลยครับส่วนโฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ใหม่นะครับในตัวเกมของคุณแต่ยังไม่มีนะนะฮะให้เราทำการ copy มาวางได้ปกตินะครับ copy วางครับผมเสร็จครับอันต่อไปสเตเดียมสเตเดียมนี่คือเราต้องลบอันเก่าออกก่อนนะไม่ใช่ว่าลบโฟลเดอร์หลักนะครับถ้าคุณลบโฟลเดอร์หลักตามนะเนี่ยครับทุกสนามออกมันจะหายไปหมดเลยนะเพราะว่าในอัปเดตมันมีแค่สนามเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาการลบไฟล์ในเกมหลักของคุณอย่าลบโฟลเดอร์หลักนะครับคุณต้องพยายามเข้าไปให้มันลึกๆก่อนแล้วลบเป็นทีมนะครับเพราะว่าถ้าคุณลบโฟลเดอร์หลักทุกทีมจะหายไปเลยแล้วในอัปเดตมันจะมีแค่สนามเดียวแต่อีก10กว่าสนามหายหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องระวังโอเคครับเข้าไปเล่นลีก้านี่ก็เข้าไปเล่นลีก้าตามนะครับเราจะมีครับสนามของบาเยิร์นนะครับให้แล้วแรกให้ทำการที่ขวาลบออกไปเดิมครับลบ delete กด7ลบไปนะครับลบออกไปแล้วโฟลเดอร์นี้ก็จะหายไปครับให้เราทำการ copy อัปเดตมาลงแทนฮะลองได้เลยครับพร้อมต่อมาก็นะครับมีค่าน้อยครับเช่นเดียวกันครับที่ขวาลบออกครับลบออกนะครับกด7ลบออกไปนะครับโฟลเดอร์นี้ก็จะหายนะเพราะเราลบออกไปแล้วแล้วเราทำการ copy จากอัปเดตมาลงแทนโอเคครับโอเคครับในเกม Play 2ลงเสร็จหมดแล้วต่อมาเข้าคิดเซิร์ฟเวอร์13ครับเข้าคิดเซิร์ฟเวอร์13นะตามมาเลยต่อมาก็เข้าเพจEditมาเพจEditตามมันครับMG เข้า MG ตามนี่ครับสังเกตไหมครับว่าในตัวเกมมันจะมีโฟลเดอร์เยอะแยะเลยแต่ในอัปเดตจะมีแค่ก็คือมันแค่เป็นแค่อัปเดตนะครับบางท่านถ้าไปลบบางท่านเห็นว่าผมบอกว่าลบคุณจะลบเนี่ยลบโฟลเดอร์หลักลบไม่ได้นะครับถ้าคุณลบออกปุ๊บทั้งหมดหายหมดเลยนะครับแล้วมันแล้วถ้าคุณก๊อปในอัปเดตตัวนี้ไปลงมันจะมีแค่2ตัวนี้เองแต่ทั้งหมดหายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเข้ามาลบทีละเข้ามาข้างในก่อนนะครับส่วนในกรณีที่ท่านที่ก๊อปปี้แบบลงทับไปเลยแบบนี้ก๊อปปี้ลงทับไปเลยถามว่าลงได้ไหมลงได้นะครับลงได้แต่อย่างที่แจ้งไปก่อนนั้นนี้นะครับเพราะว่าการลงทับคอมแต่ละคนอาจจะมีปัญหาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นชุดทีมนี้มีปัญหาบางคนชุดอีกทีมนึงมีปัญหาบางคนหน้าทีมนี้มีปัญหาบางคนหน้าอีกทีมนึงมีปัญหาแต่เป็นแค่คน2คนไม่เยอะหรอกครับซึ่งเราก็ต้องเล่นไปเจอเราถึงจะเห็นนะครับนี่ผมก็เลยสอนแบบไม่ต้องลงครับดีกว่าเอาชัวร์นะครับไม่เกิดปัญหา 100% นะครับนะฮะต่อมาครับเข้า GDB ครับหลังจากเราเข้าคิดโซ่13มาแล้วนะครับในตัวเกมเราโอเคเข้าเพจอีกก่อนก็ได้เพจเด็ดเข้าเพจเด็ดตาม MG ตามฮะเราจะเจอ0F กับ04นะครับอัปเดตให้เราเข้า DT0F อย่าลบนะอย่าลบออกนะเพราะว่าแต่ละโฟลเดอร์เนี่ยไฟล์ข้างในมันมีเยอะมากแต่ในอัปเดตมีไฟล์เดียวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลบนะครับแต่ถ้าเราเข้ามาข้างในแล้วเราถึงจะสามารถลบไฟล์เนี่ย2739แล้วก็หา2739ได้แล้วลบออกก่อนแล้วเราเอาในอัปเดตไปลงแทนนะครับผมในที่นี้ผมจะเอา copy แล้วลงทับไปเลยนะครับหรือคุณจะเลื่อนหา2739ก่อน2739นี่เห็นไหมครับ2739ครับคุณจะลบก่อนครับกด7ลบไปนะครับ2739นี่ก็จะหายไปแล้วนะครับเพราะเราลบไปแล้วแล้วเราทำการ copy ครับเอามาวางแทนครับผมต่อมา DT04 ครับเข้า DT04 ตามโอเคไหมครับมันจะมีไฟล์62ไฟล์แต่นี้อัปเดตเราแค่2ไฟล์นะครับเราอันแรก15กับ65นี่ครับผมกดคอนโทรลค้างไว้มันจะคูณทั้ง2ไฟล์หรือลบทีละไฟล์ก็ได้ครับลบ15ก่อนนะครับลบ15กดเยดลบไปแล้วไปก็65ที่ขวา delete เยดลบไปนะครับแล้วก็ copy ในอัปเดตมาลงแทน
ครับผมเสร็จแล้วต่อไป GDB นี่จะเป็นชุดกับผมนะครับได้เข้าเฟซก่อนครับเหมือนกันแมปนี้ลบออกไปก่อนนะครับแมปตัวนี้ดีลิทลบออกไปเลยนะครับออกไปเลยนะครับดีลิทลบออกกดเจ็ดลบออกไปเลยนะครับแล้วทางการ copy เมาลงแทนนะครับนะฮะเครื่องนี้อัปเดตนะมันจะมีหลีกครับเข้าไปเป็นหลีกปุ๊บมันก็จะเป็นทีมนะครับนะฮะอย่าลบนะอย่าไปลบนะเพราะว่าเนี่ยมันมีเป็นหลายทีมเลยเห็นไหมแต่ในอัปเดตมันมีแค่นี้และในแต่ละทีมก็จะมีหน้าแค่คน2คนนะครับแต่ว่าในโฟลเดอร์หลักเราสมมติว่าผมเข้าบาเยิร์นเนี่ยมันมีแค่1คน2คน3คน4คนเองเท่านั้นเองครับแต่พอเราเข้ามาในโฟลเดอร์หลักของทีมเราทีมบาเยิร์นโอ้โหครับหน้าเป็นร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลบพยายามอย่าลบโฟลเดอร์หลักนะครับเราต้องพยายามลบโฟลเดอร์ย่อยที่มันเป็นไฟล์เหมือนกันเท่านั้นนะครับผมครับซึ่งอันนี้นะครับในกรณีที่ผมกล่าวว่าอ้าวถ้าคุณจะเนี่ยสมมตินะเนี่ยแอดมินผมขี้เกียจลงทีละอันผมก๊อปเนี่ยผมเข้ามาในเฟซแล้วเหมือนกันเนี่ยผมก๊อปปี้เนี่ยผมก็ปี้ลงไปเลยได้ไหมครับแอดมินเนี่ยผมลงทับได้เลยไหมได้นะครับลงได้นะครับแต่ตามที่ผมแจ้งไปแล้วคอมแต่ละคนจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกคนหรอกแต่บางคนลงทับไปปุ๊บหน้ามีปัญหานะครับหน้ามันไม่เปลี่ยนหน้ามันเป็นเทาคือเทาทั้งตัวหรือเป็นตัวเทาทั้งตัวเลยคือมันเกิดจากการลงทับซ้ายแล้วมันลงทับซ้ายไม่สมบูรณ์นะครับผมนะแต่มันไม่เป็นทุกคนมันเป็นแค่บางคนนะครับคุณจะรู้ไหมว่าคนไหนจะเป็นก็ต่อเมื่อคุณกำลังจะเล่นทีมนั้นน่ะแล้วคุณไปเจอพอดีนะฮะคุณถึงจะรู้ว่านักเตะทีมนั้นมีปัญหานะครับวิธีแก้คือเราก็นะครับสมมตินะถ้าคุณลงทับนะถ้าคุณลงทับไปแล้วคุณเจอปัญหาสมมติคุณเล่นทีมบาเยิร์นคุณกำลังเจอทีมบาเยิร์นหรือเล่นทีมบาเยิร์นพอดีคุณไปเจอหน้าคนนี้เดวิดมันเป็นตัวเทาซึ่งทางที่คุณก็ลงไปแล้วนะครับพิธีแก้ส่วนท่านใดที่ทราบแล้วเพราะว่าลงอัปเดตก่อนอันนี้ทราบดูแล้วก็ขออนุญาตนะครับสำหรับคนที่ลงอัปเดตใหม่นะครับพิธีแก้ก็คือครับเราเข้ามาบาเยิร์นเหมือนกันเนี้ยอันนี้ฝั่งนี้คือตัวเกมหลักแล้วนะฝั่งนี้คือตัวเกมหลักเราฝั่งนี้คืออัปเดตนะครับง่ายๆคือเราเข้ามาที่ตัวเกมหลักเราเข้ามาที่บาเยิร์นเลยนะครับซึ่งเราอยากรู้ว่าหน้านักเตะทีมนี้อยู่ทีมไหนนะครับเราก็เข้ามาไล่ในอัปเดตเอานะดูในอัปเดตเอานะครับนะฮะผมเข้ามานี่ครับผมจะหาชื่อเดวิดเนี่ยนี่เดวิดนี่เห็นไหมผมเจอเดวิดแล้วนะครับวิธีแก้คือผมลบออกไปเลยลบออกไปก่อนนะครับกดเลี่ยนลบออกนะครับแล้ว copy เดวิดมาวางใหม่ครับหายแก้ได้ครับถ้าเทาจะหายทันทีครับนั่นเตะก็จะกลับคืนมานะครับ ส่วนท่านใดที่จะลงแบบชัวร์แน่นอนไม่มีปัญหาครับก็คือการไม่ลงทับไฟเดิมนะครับไม่ลงทับไฟเดิมนะครับอันดับแรกนะครับอาเทจะลงนะผมจะพาลงแบบช้าแต่ชัวร์นะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาที่ GDB แล้วก็เฟกแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะเจอเป็นหลีกนะครับเป็นหลีกเลยนะฮะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมพาลงแมปไปแล้วเนาะลบออกไปก่อนแล้วก็ก๊อปปี้อัปเดตมาลงนะครับมาครับเราจะลงเป็นทีละหลีกและตามอัปเดตแล้วนะโอเคเข้าบูนเดลิก้าเข้าตามมันมีอะไรบ้างอันแรกเป็นบาเยิร์นเราเข้าบาเยิร์นตามโอเคของในแพทของคุณอาจจะไม่มีหน้าพวกนี้นะหรือถ้ามีก็แสดงว่าเป็นหน้าใหม่ที่สวยกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าไม่มีคุณก็ก๊อปปี้ไปลงมาลงในตัวเกมได้เลยนะครับสมมุติว่านี่ไอ้ตัวนี้ไอ้คนนี้สมมุติว่าในแพทเดิมก่อนนั้นนี่เนี่ยมันมีอยู่แล้วแสดงว่ามันเป็นหน้าใหม่นะครับอันดับแรกก็คือนะครับแล้วก็ลบออกไปก่อนครับหาชื่อตัวเนี้ยหาชื่อเนี้ยหรือเราขี้เกียจเลื่อนหาว่าหรือเอาง่ายๆคือเราขี้เกียจเลื่อนหาชื่อมันนะครับเราก็ copy ไปก่อน copy ไปทีละคนนะเนี่ยมันจะมีหน้าแล้วก็มีผมเห็นไหมครับเฟซกับแฮนะครับแล้ว copy ไปก่อนครับแล้วก็เอามาวางนะครับ copy แล้วก็เอามาวาง
มันจะขึ้นว่าทรายทับกันนะครับมีทรายซ้ำกันครับเรากดทับไปเลยจึ๊กตึ๊ดนี่ครับเห็นไหมมันก็จะพาเรามาหาเลยมันจะคุมดำให้เห็นไหมครับอันดับแรกอันดับต่อไปคือเรากดลบออกครับดีลิทลบออกไปปุ๊บเฮ้ยเราออกไปแล้วปุ๊บแล้วก็มากลับมาที่อัปเดตครับ copy มาวางใหม่แค่นี้ครับเสร็จแล้วครับต่อไปหน้าที่สองเดวิดเราก็หาเดวิดนะฮะหรือถ้าเราขี้เกียจหาถ้าทำแบบวิธีแรกก็ได้นะครับก็ copy มาเลยครับเพราะว่าถ้าเราเอามาวางปุ๊บมันจะพาเราไปหาสายนั้นทันทีลงทับไปโอเคมันพาเรามาหาแล้วเห็นไหมแล้วก็กดดีๆแล้วบอกโอเคครับแต่ในกรณีที่ท่านกด copy มาวางปุ๊บมันวางเลยแบบนี้มันวางแบบนี้เลยไม่ขึ้นไฟล์ว่ามันมีไฟล์ซ้ำกันแสดงว่าเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งอัปเดตในอัปเดตเวอร์ชัน6นะครับเนี่ยนะครับผมท่านก็ลงไปได้เลยไม่ต้องหาไฟล์ซ้ำกันนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือไม่ต้องเลื่อนหาชื่อนักเตะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่านักเตะในอัปเดตเนี่ยมันเป็นหน้านักเตะหน้าเก่าที่อัปเดตใหม่หรือเป็นหน้านักเตะใหม่ที่เพิ่งมีในแพทนะครับเราไม่รู้เอาง่ายๆคือเราก็ก๊อปชื่อไปทีละคนเอาไงครับก๊อปเอามาวางเลยนะครับเอามาวางเลยเนี่ยถ้าเจอแบบนี้แสดงว่ามันเป็นหน้ามันมีหน้าอยู่แล้วแต่ผมอัปเดตหน้าใหม่ที่สวยกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าคุณก๊อปปี้เอามาลงแล้วมันลงได้เลยโดยที่ไม่มีไฟล์ทับกันแสดงว่าไปเป็นหน้าใหม่นะครับลงไปได้เลยไม่ต้องลบไม่ต้องอะไรเพราะว่ามันเป็นไฟล์ใหม่นะครับนะฮะโอเคครับผมจะ copy มานะครับเอามาวางโอเควางโอเคมันเจอไฟล์ซ้ำกันนะแล้วผมก็โอเคมันพาเรามาแล้วนี่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลบออกโอเคแล้วก็ copy เอามาลงใหม่โอเคครับนี่เหมือนกันครับในเกมในตัวเกมผมจะมีหน้าพวกนี้หมดแล้วแหละเพราะว่าผมลงแล้วไงผมลงไว้แล้วแล้วผมก็แยกออกมาเป็นอัปเดตให้นะครับมันเลยมีหมดทุกคนอยู่แล้วลงไปทับโอเคครับแล้วก็ลบออกลบออกเสร็จแล้วก็เอาใน copy มาวางใหม่นี่ครับนี่โอเคเสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็ดอทมูลนะครับทำแบบเดิมเลยครับทำแบบเดิมเลยนะครับหรือก๊อปทั้งหมดนี่ก๊อปทั้งหมดเอามาวางทับไปหมดเลยนี่ครับเห็นไหมมันจะคุมดำให้เราหมดเลยเห็นไหมไฟล์ที่เราเพิ่งก๊อปทับมันจะทำการคุมดำให้เราไว้แล้วนะครับเนี่ยมันจะทำการคุมดำให้เราไว้แล้วนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับคุมดำให้เราแล้วนะครับเอาก็กด delete ลบทีเดียวทั้งหมดเลยโอเคออกไปหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการ copy ในอัปเดตมันลงใหม่นี่ครับผมเราก็จะได้ไม่ต้องไล่ลบทีละคนหรือไล่ลงทับทีละคนนะครับเราก็กดลงไปเลยนะครับเนี่ยแบบนี้โอเคครับทำแบบนี้นะครับทั้งหมดทุกทีมทั้งหมดทุกลีกนะครับทำเหมือนกันให้หมดนะครับเนี่ยทำเหมือนกันให้หมดก็ฟอร์นซีนี่มันเป็นทีมนี่ว่าฟอร์นซีอยู่ในแชมเปี้ยนชิพแล้วอยู่ในพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมน่าจะการก๊อปผิดนะครับฟอร์นซีจริงๆด้วยฟอร์นซีต้องอยู่ในพรีเมียร์ลีกผมก็ดึงเข้าไปในพรีเมียร์ลีกก่อนโอเคนี่ฟอร์นซีโอเคครับต้องขออภัยด้วยมันผมดึงมันมาอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบีบอัดไฟล์ใหม่นะฮะผมจะบีบอัดไฟล์ใหม่แล้วผมก็จะย้ายไปอยู่ในพรีเมียร์ลีกให้เพราะว่าลิงก์ที่คุณได้ไปนะครับ
สวอนซีจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วคุณก็แค่ทำการลงได้เลยนะครับมันจะไม่อยู่ข้างนอกแล้วนะเดี๋ยวผมจัดการลงให้ใหม่นะครับโอเคครับทำแบบที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับทำหมดทุกลีกทุกทีมนะครับเนี่ยทำให้หมดเลยนะครับผมทำทั้งหมดนะครับไม่นานนะครับไม่นานทำแป๊บเดียวครับช้าแต่ชัวร์ไม่เกิดปัญหา 100% แต่เกิดปัญหาก็ต่อเมื่อคุณลบผิดนะครับผมโอเคครับเสร็จแล้วถ้าคุณทำเสร็จหมดแล้วนะครับต่อมาก็ยูนินะครับจะเป็นชุดคราวนี้โอเคแบบแรกลบแมปนี่ออกไปก่อน delete ออกไปเลยนะครับแล้วก็ทำการ copy ในอัปเดตมาลงแทนนะครับลงแทนโอเคต่อมาครับเข้าคลับครับนะเพราะว่ามีคลับเนี่ยเข้าคลับตามนะแล้วก็จะเจอครับเป็นหลีเหมือนกันเห็นไหมไปเจอเราเจอเป็นหลีเหมือนกันเข้าหลีปุ๊บก็จะเจอทีมครับลงชุดอันนี้จะลงง่ายนะครับอ่าฮะผมจะพาลงอันดับแรกครับเข้ามาฟองบุนเดลิก้านี่ครับอันดับแรกเลยอันนี้คือเพราะว่าชุดเนี่ยผมต้องแยกผมจะใส่ชุดเย้าชุดเยือนไว้หมดแล้วนะครับง่ายๆเลยก็คือเข้าฟองบุนเดลิก้าหาโฟลเดอร์ที่เหมือนกันนะครับบัวชุมกับปารีสนะครับหาบัวชุมกับปารีสฮะถ้าในแพทไม่มีแสดงว่ามันเป็นอัปเดตนะครับคุณก็ไม่ต้องหาเพื่อจะลบนะครับคุณก็ copy ไปลงได้เลยแต่ถ้ามันมีนะสมมุติว่าถ้ามันมีผมปารีสนี่อย่างนี้นะครับครับคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ลบไปเลยอันนี้คือครับลบได้เลยอันนี้คือโฟลเดอร์ทีมนะครับนี่เราเข้ามาในหลีกไม่ใช่ลบแบบหลีกนะเพราะว่าในหลีกมันมีแค่2ทีมแต่ถ้าคุณลบทั้งหมดจะหายหมดเลยนะครับเนี่ยให้เราเข้ามาในหลีกก่อนนะครับนะลบครับลบกดจี้ไปเลยนะครับแล้วทำการ copy ในอัปเดตมาลงแทนทันทีเลยนะครับลงแทนทันทีเลยเพราะว่านี่ครับมันมีเหมือนกันเลยเห็นไหมชุดเยาว์ชุดเยือนหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมแยกผมใส่ครบไปหมดแล้วนะครับคุณสามารถ copy มาลงแทนได้เลยแต่ว่าต้องลบโฟลเดอร์ทีมเก่าออกก่อนนะสมมติโอเคฟอร์มบูเดดิก้าเสร็จแล้วต่อไปบูเดดิก้าแม่งฮัมเบิร์กนะเข้าบูเดดิก้าตามครับหาฮัมเบิร์กลบออกไปเลยครับกดจี้ลบครับโฟลเดอร์นี้หายไปแล้วนะครับแล้วก็ copy มาวางแทนโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการทับทำเหมือนกันแชมเปี้ยนชิพโอเคหาโฟลเดอร์อะไรล่ะอันนี้ครับผมนี่เห็นไหมครับลบ delete ลบเยดกดลบไปโอเคครับแล้วก็ copy บางคนอย่าไม่ต้องสงสัยว่าผมกดลบแล้วทำไมมันไม่หายผมไม่ได้กดเยดลบนะแต่ผมสมมติว่าผมกดเยดลบไปแล้วนะครับผมนะผมกดเสียสมมติว่าผมกดเยดลบไปแล้วนะครับโฟลเดอร์นี้เขาจะหายไปนะครับเราก็ทำการ copy มาลงแทนนะครับผมทำแบบนี้จนหมดนะครับทำแบบนี้จนหมดทุกทีมทุกอันนะครับให้ไปก็เนชั่นเหมือนกันทำเหมือนกันเข้าเนชั่นโอเคอเมริกาโอเคแคนาดาใช่ไหมก็ลบแคนาดาออกนะครับแล้วก็ copy แคนาดานี้นะครับมาลงแทนได้เลยนะครับทำแบบนี้เนี่ยหาโฟลเดอร์ที่เหมือนกันนะครับมีหาโฟลเดอร์ที่เหมือนกันลบออกให้หมดนะครับลบเนี่ย1 2 3 4 5ทีมเนี่ยแล้วก็หา5ทีมในตัวเกมแล้วนะครับแล้วก็ลบออกนะครับลบโฟลเดอร์ออกไปเลยนะครับแล้วก็ copy มาลงแทนนะครับผมทำแบบนี้นะครับจนหมดโอเคครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับการลงอัปเดต6ของแพท Full Patch V6 นะครับอัปเดต6ก็ประมาณนี้ครับง่ายๆครับไม่ยากจะเสียเวลาก็คือเราต้องลบไฟล์เดิมลบโฟลเดอร์เดิมออกไปก่อนนะครับช้าแต่ชัวร์นะครับไม่มีปัญหา 100% ยกเว้นแต่ว่าคุณจะลบผิดนะครับเวลาลบก็ดูดีๆนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่หลังปีใหม่ครับเป็นอัปเดตตลาดหน้าหนาวนะครับผมก็จะเป็นอัปเดตที่7นะครับท่านใดที่เพิ่งสั่งแฟทไดท์ไปนะครับท่านภายในอาทิตย์นี้นะที่เพิ่งสั่งแฟทไดท์อาทิตย์นี้ไปท่านจะได้อัปเดต6เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องลงอัปเดตนี้นะคุณรอลงอัปเดตในอนาคตหลังปีใหม่
เป็นต้นไปนะครับผมเพราะว่าคุณจะได้รวมอัปเดตทุกอัปเดตไปแล้วนะครับผมส่วนนี้ก็สวัสดีครับ